ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วอย่างเต็มที่จึงควรที่จะใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆจึงจะมีความฉลาดรอบตัวรอบใจไปโดยลำดับแล้วทันกับสิ่งที่พาให้จิตแสดงออกอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางไม่ดีถ้ามีแต่สักแต่ว่าการเดินไปการมาการทำความภาคเพียรเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเที่ยวภาวนาในที่ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏมักจะแสดงออกในความแสลงต่ออัตต่อธรรมเสมอหากผู้ใช้สติปัญญาถือโดยถือหลักธรรมเป็นพื้นฐานเป็นทางเดินหรือเป็นเข็มทิศอยู่บ้างแล้วก็ย่อมจะได้สติปัญญาอุบายต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเช่นท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรจึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ปฏิปทาเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างเต็มที่หรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยทั้งเหตุก็ประจักษ์โดยพระองค์เองเป็นผู้ดำเนินทั้งผลก็สัมผัสสัมพันธ์ในพระทัยอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงได้รับผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางเดินของผู้ดำเนินตามเช่นภิกษุบริษัทเราหรือสาวกท่านดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านไม่ทำสักแต่ว่าทำเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมที่กลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้ปฏิบัติตามควรจะใช้การไตร่ตรองให้ดีในทุกกรณีที่ตนจะพึงเกี่ยวข้องหรือพึงทำนั่นแหละอุบายต่างๆจึงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาโดยธรรมแล้วย่อมจะเป็นธรรมเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกซึ่งทำให้เราโง่อยู่เสมอนั้นออกไปได้โดยลำดับตามทางของศาสดาไม่มีทางสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวลาพอที่จะคึกหรือล้าสมัยไม่ทันกับเหตุการณ์คือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมหรือข้าศึกของเราต้องทันกันเรื่อยๆไปเพราะอุบายที่เดินดำเนินตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแล้วนี้เป็นอุบายเพื่อสังหารกิเลสโดยตรงไม่ใช่เพื่อหลอกเพื่อดวงตนเองและส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจดังที่พวกเราทั้งหลายสำคัญว่าตนปฏิบัติแต่เป็นการส่งเสริมกิเลสอยู่ภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวในเวลานี้นี่ผิดกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่น
ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหรือในเงื้อมผาลุกขมูลร่มไม้ล้วนแล้วตั้งแต่สั่งสอนหรือชี้บอกทางอันเป็นชัยสมรภูมิอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่สงสัยว่าสถานเหล่านี้จะคลึจะล้าสมัยจะไม่ทันกับเหตุการณ์คือการต่อสู้กับกิเลสอุบายต่างๆที่ทรงสั่งสอนนั้นเป็นงานของจิตที่จะพึงทำในสถานที่ดังกล่าวนี้ก็เหมาะสมกันอย่างยิ่งท่านสอนย่อๆเบื้องต้นก็เกสาลูมานขาทันตาตะโจเราพึงพิจารณาดูตามอาการที่พระองค์ทรงสอนไว้นี้ด้วยความจดจ่อต่อเนื่องทางสติปัญญาดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรโลกติดไม่ได้ติดอะไรใหญ่โตมากยิ่งกว่าติดสิ่งที่กล่าวมานี้กิเลสตัวใดไม่ใช่เป็นกิเลสที่หนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสแห่งประเภทความหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศใหญ่โตขนาดไหนไม่มีอะไรใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้แต่ไม่เป็นอุปสรรคกับจิตใจที่จะไปติดไปพัวพันถึงกับเกิดความทุกข์ความทรมานตนให้เลยรับเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นอกจากสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเกสาโลมานขาทันตาตะโจครอบไหมโลกธาตุนี้จิตเราจดจ่ออะไรหลงอะไรรักอะไรชอบอะไรพัวพันกับอะไรขณะจิตที่คิดออกมาคิดเรื่องอะไรก่อนคิดเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นก่อนอื่นก่อนใดและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสพัวพันจิตใจให้แน่นหนามั่นคงหรือมืดแปดทิศแปดด้านจนหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงว่าภูเขาทั้งลูกก็ดีแผ่นดินทั้งแผ่นที่เหยียบย่ำไปมาก็ดีดินฟ้าอากาศหรือไม่ทราบว่ากี่จักรวาลดังที่ท่านสอนไว้ในอรรถธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่โตไหมเอามาเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแนะทรงบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภัยเป็นภัยนี้เราลองเอามาเทียบดูสิสิ่งนั้นไม่ได้ประกาศอย่างถึงพระทัยออกมาอย่างถึงใจของพวกเราเลยนอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญเท่านั้นขณะบวชที่แรกก็ประกาศกังวานขึ้นกับพระซึ่งอุปสมบทใหม่อาเกซ่าโลมานขาทันตาตะโจให้พิจารณาไตรตรองให้ดีทั้งทางอนุโลมตะโจดันตานขาโลมาเกซ่าทั้งปฏิโลมย้อนหน้าถอยหลังพินิจพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้แลเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตใจของโลกให้มืดมนอนธการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่มีสิ่งใดที่จะทำจิตใจให้มืดให้ลุ่มหลงให้ติดพันและสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองมากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากที่สุดหนาแน่นที่สุดและแก้ยากที่สุดไม่มีใครจะแก้ได้ถ้าไม่มีองค์ศาสดาเป็นครูสอนก่อนและเว้นศาสดาซึ่งทรงสยามภูเท่านั้นจะอุตริไปรู้โดยลำพังตนเองนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากที่สุดจนหาทางแหวกว่ายออกไม่ได้เลยถึงกับไม่สนใจที่จะแหวกว่ายออกจากสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเห็นว่ามันเป็นขุ่นทั้งๆที่มันเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์บนหัวใจสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยการเกิดแก่เจ็บตายก็แบกทุกข์ไปทุกภพทุกชาติเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นสาเหตุไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเลย
นี่แหละการสอนสถานที่จึงสอนเน้นหนักลงไปในสถานที่ที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอประทัยว่าเหมาะกว่าสถานที่อื่นใดที่ว่าเจริญเจริญกันนั่นมันเจริญเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพอกหัวใจของสัตว์โลกให้มากมูลหนุนขึ้นเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำกิเลสให้เบาบางลงได้เหมือนสถานที่ที่ท่านสอนอย่างเน้นหนักทุกระยะทุกองค์ของพระที่ได้บวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นนี่ทรงสอนออกมาจากความซึ้งพระทัยที่ได้ผลจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มพระทัยเช่นเดียวกันจึงไม่ได้สอนเล่นๆสอนอย่างหนักแน่นสอนอย่างพินิจพิจารณาสอนอย่างที่เคยได้เห็นผลประจักษ์มาแล้วไม่มีอันใดสงสัยผู้ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเช่นรุกขมูลร่มไม้ประเภทต่างๆคือรุกขมูลร่มไม้ตามธรรมดาและรุกขมูลร่มไม้ซึ่งเป็นที่เปลี่ยวน่าหวาดเสียวน่ากลัวและเป็นรุกขมูลที่น่ากลัวยิ่งเข้ากว่านั้นยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกทั้งกลางวันกลางคืนนี่ลุกขมูลประเภทนี้เป็นลุกขมูลที่จะให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติตั้งท่าทางต่อสู้โดยทางสติทางปัญญาเพื่อหาทางออกและเพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่เป็นภัยเบื้องต้นก็คือความกลัวของเรานั่นแหละเป็นภัยไปหมายเอาสิ่งนั้นว่าเป็นภัยหมายเอาสิ่งนี้ว่าเป็นภัยโดยลำพังแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นภัยจริงๆด้วยบวกกันเข้ากับความกลัวของเราจึงเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงที่เราจะต้องได้ห้ามหันกับมันด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะกันให้เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้จนถึงกับจิตแยกตัวเข้ามาสู่ความสงบคือก็เป็นที่กำบังได้อย่างปลอดภัยคือจิตสงบได้ด้วยการพิจารณาทางสติหรือทางปัญญานี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติจึงเป็นความหมายอันหนักเป็นความหมายที่แน่นหนามั่นคงเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากในคำว่าลุกขมูลเสนาสนังตามทางพระองค์ที่ทรงดำเนินมาแล้วตลอดสาวกทั้งหลายมักจะผ่านลุกขมูลเสนาสนังนี้มาแล้วอยากจะพูดว่าเกือบร้อยทั้งร้อยมีแต่ผู้ที่ผ่านเรื่องความเด่นตานี้มาทั้งนั้นผู้เข้าไปอยู่ลุกขมูลเล่มไม้เราดูที่อย่างประเทศอินเดียเป็นยังไงในตำหนับตำนาก็ปรากฏอยู่แล้วว่าเสือเคยกินคนด้วยเสือเคยกินพระด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายการไปอยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ดังนั้นหาความปลอดภัยได้ยากยิ่งอยู่ลุกขมูลร่มไม้ที่เปียกๆโดยแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องกั้นกลางให้เกิดให้มีความปลอดภัยเล่าไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องปลอดภัยภายในจิตใจของตนแม้ชีวิตจะหาไม่เพราะสิ่งเหล่านั้นทำลายก็ตามแต่จิตนี้จะไม่ปราศจากหลักทำที่ตนยึดอย่างแน่นหนามั่นคงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมไปเสียแต่จิตนี้ไม่เสียท่าเสียทีจากการดำเนินนี่แหละท่านพาดำเนินมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีการสอนจึงให้จะให้ท่านสอนไปอย่างอื่นนั้นใครจะไปถนัดใจเล่าก็เมื่อรู้เห็นเหตุผลต่างๆเต็มหัวใจแล้วด้วยวิธีการเช่นนี้ด้วยสถานที่และการกระทำเช่นนี้แต่แล้วไพร่ไปสอนสถานที่อื่นๆเรียกว่าเกาในสถานที่ไม่ขันอย่างนั้นใครจะเกาได้ลงคอใครจะสอนได้ลงคอล่ะต้องสอนจุดที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วทั้งนั้นด้วยความเต็มหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะ
นี่แหละการดำเนินด้วยการพินิจพิจารณาในความหมายของแต่ละสิ่งและอย่างที่พระองค์ประทานโอวาทให้แก่พวกเราทั้งหลายมีลุกขมูลเป็นต้นนั้นก็ตามถ้ำเงื่อมผาชายป่าในเขาในป่าโรคชัดซึ่งเป็นสถานที่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติท่าต่อสู้มีปัญญาท่าหาทางออกเสมอไม่ใช่นอนจมอยู่เหมือนหมูจมปลักนั้นเช่นนั้นผู้พิจารณาผู้ปฏิบัติตามจึงควรใช้การพินิจพิจารณาในความหมายแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเห็นประจักษ์ในตนขณะที่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ต้องเห็นชัดๆถ้าเป็นนักต่อสู้นักพิจารณาตามพระโอวาทที่ทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเพียงนี้เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เห็นประจักษ์มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วและกล้าที่จะพูดต่อเพื่อนฝูงไม่เพียงแต่ว่าเป็นพระว่าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วว่าลุกขมูลเส้นนาสนังหรือในป่าในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นที่เปี่ยวๆหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวต่อภัยทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนั่นเลยนั่นเป็นพระว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วอะไรน่าที่จะเป็นพยานหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าพระโอวาทนี้เป็นพระโอวาทที่แม่นยำที่สุดต่อผู้ปฏิบัติก็ต้องเราเป็นผู้เข้าทดสอบกันให้ได้เห็นดำเห็นแดงกันในการอยู่สถานที่เช่นนั้นและการบำเพ็ญตนตลอดถึงการประสบเหตุการณ์ต่างๆในสถานที่ดังกล่าวนี้แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อการต่อสู้สิ่งเหล่านั้นแล้วสติปัญญาจะมาเองที่แรกเขาก็คาดก็หมายว่าจะทำอย่างโน้นบ้างจะทำอย่างนี้บ้างแต่พอไปเจอสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เข้าไปจริงๆแล้วสติปัญญาจะพร้อมกันทันทีทันใดเรื่องศรัทธาความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะหมุนตัวเข้าสู่จิตดวงเดียวนี้เพราะธรรมอยู่ที่จิตธรรมสัมผัสที่จิตธรรมเกิดที่จิตเมื่อเราระลึกหรือเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเช่นนึกพุทโธน่ะขึ้นแล้วเห็นไหมธรรมโมปรากฏขึ้นที่จิตแล้วสังโฆปรากฏขึ้นที่จิตแล้วไปปรากฏที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีอยู่ที่จิตแห่งเดียวเพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงบอกว่าธรรมเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจให้ระลึกขึ้นที่ใจปฏิบัติต่อตนโดยทางใจมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาเป็นของสำคัญมากนี่เมื่อเราได้เข้าสู่สงครามทำหน้าที่ตามที่พระองค์ท่านสอนจริงๆแม้จะไม่มากมายก่ายกองพิสดารไปอะไรนักหนาก็ตามเพียงภูมิของเราเท่าหนูนี้เราก็จะทราบหรือเราทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นความกลัวกลัวจนขนาดตัวสั่นถึงกับจะหาที่ปรงที่วางไม่ได้แล้วตัดสินใจกันอย่างไรล่ะเมื่อจะหาที่ปรงที่วางความกลัวนี่มันได้ปรงลงที่ความตายตายกับพุทธะตายกับธรรมะตายกับสังฆะที่เกิดที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่สนใจที่จะแยกจิตให้สายแสบไปหาสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นภัยนอกจากสิ่งที่ไม่เป็นภัยคือเป็นคุณล้วนๆได้แก่ธรรมที่อยู่กับใจนี้เท่านั้นนั่นเมื่อจิตหมุนติ้วอยู่กับธรรมล้วนๆนี้แล้วจะเป็นพลังขึ้นมาที่ใจของตัวเองเพราะธรรมเกิดที่นั่นแล้วสร้างกำลังฟักตัวขึ้นที่นั่นสร้างกำลังขึ้นที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยความสนใจใคร่จะรู้จะเห็นใคร่จะพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมโดยแท้ธรรมย่อมปรากฏขึ้นมาถึงกับเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความสงบความแน่นหนามั่นคงของใจภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความแน่นหนามั่นคงของใจใจจึงเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งความละเอียดความแยบคายความแน่นหนามั่นคงใจเป็นที่หนึ่งทั้งนั้นเมื่อได้ปรากฏเข้าอย่างนั้นแล้วกับตัวเอง
ทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนว่าให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์และปฏิบัติต่อตัวเองถึงกับเห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นสักขีพยานต่อธรรมทั้งหลายว่าท่านสอนนั้นทำเป็นสวดคาถาธรรมโดยแท้เพราะใจเป็นเครื่องยืนยันใจเป็นผู้ยืนยันเมื่อใจเป็นผู้ยืนยันแล้วย่อมจะเชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเห็นองค์ท่านพระองค์ท่านก็ตามเถิดธรรมนั่นแหละคือองค์ของศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เวลานี้เราเห็นอะไรสมาธิธรรมก็เป็นธรรมแล้วใช่ไหมนั่นความแน่นหนามั่นคงอย่างถึงใจคือสมาธิธรรมอย่างละเอียดนั่นก็เป็นสมาธิธรรมนั่นก็คือองค์แห่งธรรมเมื่อเห็นองค์แห่งธรรมนี้แล้วอยู่แล้วในหัวใจของเราทำไมจะสงสัยพระพุทธเจ้าว่าสอนผิดไปและยิ่งกว่านั้นสติปัญญายังสามารถแยกแยะสิ่งทั้งหลายออกให้แตกกระจัดกระจายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุต่างๆออกจากความเป็นความตายออกจากความกลัวความอะไรไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกลัวอะไรจิตก็มีแต่ความจริงเต็มหัวใจแล้วกลัวอะไรความจริงความจริงไม่ใช่เรื่องกลัวความปลอมต่างหากมันกลัวนั่นเมื่อความจำปลอมมันออกจากหัวใจหมดแล้วเหลือแต่ความจริงล้วนๆกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นสักขีพยานขององค์ศาสดาและกราบพระองค์ท่านอย่างสนิทไม่สงสัยในสถานที่ที่กลัวๆในขณะก่อนนั่นแหละแต่กลายเป็นสถานที่กล้าที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติขึ้นในเวลานั้นและเป็นองค์พยานแห่งศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยในตัวเองนี่แหละการปฏิบัติ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็เรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมทางด้านจิตใจกับการเห็นสิ่งต่างๆทางตารู้สิ่งต่างๆทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างกันมากไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าตาได้เห็นสิ่งใดแล้วไม่สงสัยหูได้ยินสิ่งใดแล้วไม่สงสัยจมูกได้รู้รสหรือรู้กลิ่นอะไรแล้วไม่สงสัยนั่นมันใหญ่ไปคนละอย่างคนละทางต่างท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ทางเห็นไม่มีใครจะไปขัดแย้งตาได้หูจะไปขัดแย้งตาก็ไม่ได้หูก็เป็นใหญ่ทางเสียงทางได้ยินได้ฟังแล้วทราบชัดไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านได้เพียง2ประโยคเท่านี้ก็เป็นเครื่องกระจายไปหมดในอายตนะทั้ง5ทั้ง6นี้เพราะเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองทีนี้จิตเป็นวิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆเมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาคัดอะไรจะมาค้านตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้จะเห็นจริงๆโดยหลักธรรมชาติของใจที่จะรู้นั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเราเห็นสิ่งใดด้วยตาเราย่อมอาจหาญที่จะพูดได้ตามสิ่งที่เห็นนั้นตามสิ่งที่ได้ยินนั้นตามสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นๆไม่สงสัยตามตัวใจเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทใดแล้วก็ย่อมจะหายสงสัยประจักษ์ใจมีความองอาจกล้าหาญเต็มหัวใจที่จะแสดงออกได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จึงไม่ได้ผูกขาดกับผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้เพียงผู้เดียวใครก็ตามได้ปฏิบัติตามสวดคาถาธรรมนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นประจักษ์ตัวเองเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติของตัวเองและสามารถที่จะแสดงออกได้เต็มภูมิของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้านนี่จึงเรียกว่าเห็นการพูดด้วยความรู้การพูดด้วยความเห็นการแสดงออกด้วยความสัมผัสสัมพันธ์จริงๆแล้วย่อมจะไม่สงสัยในสิ่งที่แสดงออกทั้งหมดนอกจากเราได้เพียงได้ยินคำบอกเล่าเท่านั้นเป็นไปได้ในความสงสัยถึงจะรู้ภาษีภาษาก็ตามว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็เป็นความจำจำมาแล้วก็ไม่พ้นที่จะมารบกวนตนเองให้เกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อตนเองได้สัมผัสสัมพันธ์จริงด้วยใจนี้แล้วไม่ว่าสมาธิธรรมอ่ะยกถึงเรื่องสมาธิขึ้นมายกสมาธิขึ้นมาจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนั่นใครมาบอกก็จิตเป็นผู้รู้
สมาธิกับจิตเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่จะรู้กันอย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจนะอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอสมาธิขั้นใดอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอนั่นปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมีความสามารถแก่กล้าถึงขั้นมหาสติปัญญาจะทราบตนได้โดยลำดับว่าปัญญาอย่างนี้ได้หรือปัญญาเกิดเป็นอย่างนี้หรือธรรมเกิดเป็นอย่างนี้หรือนั่นรู้ได้ชัดโดยชาติชาติโดยไม่ต้องไปถามใครแหละเพราะสันทิฏฐิโกพระองค์ทรงผ่านมาแล้วและสอนโลกไว้ผู้ปฏิบัติไว้ด้วยสันทิฏฐิโกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเองนะและปัญญาที่ว่าทำสังหารกิเลสนั้นสังหารอย่างไรเราอ่านตามคัมภีร์เวลาเรียนมาเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเราเพราะการเรียนเป็นภาคความจำไม่ใช่ภาคความจริงสังหารกิเลสจึงได้แต่ความจำแล้วก็ไม่พ้นที่จะเกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อความจริงได้อย่างทราบถึงกันและกันแล้วเอาที่นี้ยกตัวอย่างเช่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรนี่ก็ไม่ต้องถามใครความโลภนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งความโกรธเป็นกิเลสตัวหนึ่งความหลงเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดของความหลงก็เป็นกิเลสแต่ละประเภทประเภทราคะตัณหาเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการสังหารกิเลสเหล่านี้สังหารด้วยอะไรสังหารด้วยปัญญาฟังสิว่าขนาดปัญญาทำไมจะไม่ทราบการสังหารกิเลสด้วยตนเองโดยวิธีการใดนะปัญญาต้องทราบละเอียดละออปัญญาต้องแหลมคมปัญญาต้องรอบตัวถึงจะฆ่ากิเลสได้และฆ่ากิเลสจนถึงชิบหายไปปวงไปโดยลำดับนาจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วทำไมปัญญาจะมาสงสัยตนเองถึงขั้นฆ่ากิเลสหมดไปจากใจแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงขึ้นมาสามารถที่จะพูดได้สามแดนโลกธาตุเพราะจิตเป็นผู้สัมผัสสัมผัสทำไมจิตจะพูดไม่ได้เมื่อเครื่องมือมีอยู่คือกายอวัยวะของเรามีอยู่จิตเป็นผู้แสดงตัวออกมาจากความรู้ความเห็นทั้งหมดนี่แหละท่านว่าการเห็นธรรมเห็นอย่างนี้ถือว่าวิมุตติหลุดพ้นที่ไหนก็เราติดมากี่กับกี่ครั้งถึงเราไม่ทราบว่าตัวติดก็ตามเพราะเรื่องของความมืดดำย่อมทราบไม่ได้โดนสะดุดจนหัวแม่เท้าแตกเลือดสาดมันก็มองไม่เห็นจะว่ายังไงเพราะสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ปิดบังมันมีอยู่ต่อเมื่อมันได้กระจายออกไปหูตาภายในสว่างกระจ่างแจ้งแล้วทำไมฆ่ากิเลสตัวไหนลงไปขาดสะบั้นลงไปจะไม่รู้แล้วจิตนี้มันติดอะไรทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ก็เห็นว่าจิตนี้ติดอะไรมีอะไรผูกมัดจิตใจมีอะไรบีบคั้นจิตใจมีอะไรทับถมหัวใจจึงก้าวไม่ออกตามความต้องการของตนต่อเมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงจุดที่ว่ามันมืดบอดนั่นแล้วปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่แล้วทำไมจะไม่รู้ว่ากิเลสนี่เป็นตัวมืดแต่ก่อนบัดนี้สว่างแล้วเพราะกิเลสสิ้นไปหายไปนั่นแหละท่านว่าอาโลโกุตปาลความสว่างโล่ขึ้นภายในจิตใจเพราะกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนั่นท่านแสดงไว้แล้วในธรรมจักรกับพุทธนสีนี่เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อจิตปัญญามีความละเอียดมากเข้าเพียงไรกิเลสประเภทใดที่ได้สังหารลงไปแล้วไม่มีเหลือก็ทราบที่ยังมีมากมีน้อยเพียงไรทราบไปโดยลำดับและตามต้อนกันเข้าไปลำดับเหมือนกับไฟได้เชื้อไหม้กันเข้าไปเผากันเข้าไปด้วยตปธรรมได้แก่ความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญจนกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พังลงหมดจากหัวใจแล้วทีนี้หัวใจเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรก็ทราบแล้วทีนี้เพราะปัญญามันยังทราบไปหมดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันหรือผูกมัดตนเองได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วที่นี้ยังเหลืออะไรตามต้นเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ใครบริสุทธิ์ก็รู้แม้แต่เด็กอายุ7ขวบบริสุทธิ์ท่านยังรู้ท่านทำไมจะไม่รู้เราขนาดนี้อายุเท่าไหร่จะเข้าโรงอยู่แล้วเวลานี้ยังจะไม่ทราบอยู่หรือเมื่อถึงขั้นที่ควรจะทราบได้ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเพราะธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิกะธรรม
เป็นธรรมที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยตนทางนั้นพระพุทธเจ้าไม่มาผูกขาดไม่มาชี้แจงไม่มาบอกดังพระสารีบุตรที่ราชกรก็ถือพระองค์เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นสักขีพยานเป็นที่พึ่งที่เกาะแต่บัดนี้ไม่พึ่งแล้วนั่นพระสารีบุตรพูดในตำรามีเวลานี้ไม่พึ่งแล้วไม่พึ่งพระพุทธเจ้าไม่พึ่งอะไรแล้วฟังสิจนกระทั่งพระปุถุชนทั้งหลายที่หนาแน่นไปโดยกิเลสไม่ทราบความหมายอันลึกซึ้งของธรรมประเภทนี้แล้วเข้ากราบทูลร้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแต่ก่อนเคยพึ่งพระศาสดาเคยพึ่งพระองค์เคยพึ่งอะไรอะไรก็ตามบัดนี้พระสารีบุตรบอกว่าไม่พึ่งอะไรแล้วว่าอย่างนั้นพระสารีบุตรกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างใหญ่หลวงไปแล้วเวลานี้ว่าแต่พระองค์ฟังที่ว่าศาสดาองค์เองไม่ได้ทรงตำหนิพระสารีบุตรแม้ประโยคเดียวนิดหนึ่งเลยทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าในถ้ำกลางแห่งสงตาแห่งพระแห่งสงตาบอดทั้งหลายเหล่านั้นได้ให้ได้ยินได้ฟังระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรซึ่งเป็นจอมปราดด้วยกันสนทนาธรรมอันละเอียดแหลมคมที่สุดเหนือโลกธาตุเหนือปุถุชนทั้งหลายนี้ให้ได้ฟังถึงกันทั่วถึงกันในเวลานั้นว่ายังไงสารีบุตรว่าเธอไม่พึ่งเราเธอไม่พึ่งอะไรนะทั้งนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนั่นฟังเลยท่านทูลตอบรับพระพุทธเจ้าใช่พระเจ้าค่ะเอาเพราะเหตุไรมาชี้แจงเหตุผลมาแต่ก่อนข้าพระองค์ได้พึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะก้าวไปได้เดินไปได้ต้องอาศัยทำบทนั้นบทนั้นเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนเครื่องแก้เครื่องถอดถอนเยทั้งหลายได้บัดนี้ข้าพระองค์ได้ถอดถอนกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์ที่จะมาสั่งสอนเพื่อแก้อะไรอะไรอีกไม่มีนี่แหละพระองค์ข้าพระองค์จึงอยู่ด้วยความเป็นอิสระพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นเวลานี้ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นเพราะความบริสุทธิ์เป็นตัวเป็นธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั่นฟังสิเออถูกต้องแล้วสารีบุตรนั่นพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านไหมถูกต้องแล้วแล้วพระสารีถูกต้องแล้วสารีบุตรต้องทำตนให้เป็นอย่างนั้นเราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกท่านจึงกล่าวว่าตุมเหติจังอาตบังอัคขาตาโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทำเองและรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถอดถอนกิเลสทั้งหลายให้ผู้บำเพ็ญนะอันนี้เราตถาคตทำทั้งหลายที่แสดงนี้แสดงแนวทางแสดงวิธีการถอดถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักที่เราสอนนี้แล้วจนถึงกับบำเพ็ญตนให้สมบูรณ์เต็มที่หาที่เกาะที่ติดที่ยึดไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะมากดขี่บังคับจิตแปลงจิตที่บริสุทธิ์รุ่นแล้วนั่นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบตนเองโดยสันทิฏฐิโกนั่นฟังเลยเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่พึ่งอะไรก็ถูกจะพึ่งอะไรเมื่อถึงขั้นพึ่งอะไรทั้งที่แต่ก่อนก็เกาะติดแนบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันดังนั้นยิ่งจิตมีความละเอียดเข้าไปมากน้อยเพียงไรยิ่งถ้าเป็นช้างก็เป็นช้างก็เป็นช้างประจำควานทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ควานมันฆ่าช้างมันไม่ยอมลงต้องเป็นควานของมันเท่านั้นมันถึงจะยอมลงนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นอาจารย์ของเราที่แนะนำถูกต้องแม่นยำวิธีในวิธีการต่างๆในการถอดถอนกิเลสทุกประเภทเท่านั้นถ้าสอนผิดนี้ไม่ยอมรับนั่นจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นผู้ละเอียดที่จะสอนให้ถูกต้องแม่นยำทุกกระเบียดสอนผิดนิดนึงก็เป็นเครื่องประกาศตนภูมิของตนให้ลูกศิษย์ผู้มาศึกษานั้นฟังแล้วและขายตัวเองอีกด้วยว่านอกจากหาแล้วยังก้าวไม่ออกอีกด้วยไม่ทราบจะก้าวไปยังไงสอนอย่างนี้สอนไม่ถูกนั่นนี่แหละการสอนเป็นอย่างนี้ทำจริงละเอียดเท่าไรก็ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเมื่อได้ผ่านพ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสาธุเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระอรหันต์ที่จะที่เห็นคุณค่าของครูของอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกราบไหว้พระอัสสชิไปอยู่ทุกทางใดทิศใดก็ตามกราบไหว้ไปซะก่อนถึงจะนอนหรือถึงจะทำความภาคเพียร
แต่พระสารีบุตรไม่ได้ปรากฏว่าจะไปถามธรรมะกับพระอัสสชิบทใดบ้างบาทใดบ้างที่เห็นว่าติดข้องอยู่ยังแก้ไม่ตกไม่มีนี่แหละไม่ทูลถามพระองค์ก็เหมือนกันอันนี้นี่เรียกว่าอิสระธรรมโดยแท้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติด้วยการพินิจพิจารณาอย่าใช้แต่เท้าให้ใช้หัวด้วยนี่จะก้าวเดินก้าวเดินไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาพินิจพิจารณาในสิ่งต่างๆด้วยความแยบคายจะหาทางก้าวไปไม่ได้นะเห็นไปอยู่ในป่าในเขาในสถานที่ที่เป็นบำเพ็ญกลับไปสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาใหญ่โตละโหฐานหมดโลกสงสารยังสู้ไม่ได้นั่นมันถูกตั้งไหมกับเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะทำเช่นนั้นหรือไม่ควรทำถ้าผู้พิจารณาแล้วจะทำไม่ลงนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างนี้สถานที่ในป่าในเขาเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่ที่จะก่อสร้างนั้นสร้างนี้ให้เป็นตลาดนาดเลขึ้นมาเต็มไปด้วยฝูงชนเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายในการก่อสร้างมันถูกที่ไหนเพียงเท่านี้พิจารณาไม่ได้เราจะหาธรรมอันละเอียดเราออกมาจากไหนผู้ปฏิบัติน่ะต้องคิดนี่แหละเรื่องธรรมเป็นเช่นนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลพินิจพิจารณาเสมอจะก้าวจะเดินจะเหินไปไหนพินิจพิจารณาเรื่องมันต้องมีพินิจพิจารณาตามไปเสมอจึงเรียกว่าใช้หัวคิดปัญญาผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทำเป็นธรรมที่ละเอียดละออมากจากท่านผู้เป็นจอมปราดแหลมคมที่สุดคือองค์ศาสดาเหตุใดเราผู้มาปฏิบัติจึงโง่เง่าเต่าตุ่นเซ่อเซ่อซ่าซ่าที่ยาอาการเคลื่อนไหวไปมาใดหาความคิดความอ่านหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้จะเอาอะไรไปฆ่ากิเลสเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสเราก็โง่เพราะกิเลสฆ่าเราอยู่แล้วอยู่แล้วเรายังไม่ทราบยังไม่เห็นโทษของกิเลสบีบบังคับเราให้โง่อยู่เหลือเรายังจะเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสได้ยังไงนอกจากจะเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปฆ่ากิเลสเท่านั้นมันเป็นจะถูกต้องนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดอย่างนั้นละเอียดที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกินขอให้ธรรมกับใจกลมกลืนเป็นเดียวกันเถอะเราจะได้เห็นหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ว่าไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งหมดจริงๆท่านจึงเรียกว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเหนือหมดจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องคอยไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นิพพานแล้วก็ตามแม้ยังทรงพระชนอยู่ก็ไม่ถามถามทำไมธรรมะอันนี้อยู่กับหัวใจของผู้สัมผัสธรรมอย่างเต็มที่แล้วด้วยกันเองไม่มีอะไรจะถามกันสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วจะถามใครหาอะไรอันนี้ก็เคยได้พูดเคยได้เทศยกตัวอย่างว่าอัญญตระภิกขุกำลังดำเนินธรรมะขั้นสูงถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมขั้นของธรรมแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงอยู่มากทีเดียวเกิดข้อข้องใจสงสัยในนามขันธ์นี่แหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งสังขารวิญญาณสัญญาสังขารเป็นของสำคัญมากนี่ใช้กันตลอดเวลาพิจารณาเกิดความข้องใจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎีเท่านั้นฝนกระหน่ำลงมาขึ้นทูลถามไม่ได้ก็ยืนกำหนดอยู่นั่นเวลาฝนตกจากหยดย้อยจากชายคาลงมาถูกน้ำที่อยู่พื้นแล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็พิจารณาเทียบกับเรื่องสังขารเรื่องสัญญาที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปหมายแล้วดับไปสำคัญมั่นหมายอันใดแล้วดับไปดับไปเกิดขึ้นมาจากไหนดับไปที่นั่นนี่เกิดขึ้นมาจากใจดับไปที่ใจเหมือนอย่างน้ำมันเกิดขึ้นมาจากไหนกระทบกันที่ไหนน้ำกับน้ำกระทบกันมันก็ดับไปที่น้ำนั้นท่านพิจารณาอย่างนี้เลยบรรลุธรรมเสียถึงจุดสุดยอดแห่งธรรมเลยได้บรรลุอรหัตตธรรม
ในขณะที่พิจารณาฟองน้ำที่กระทบกันในขณะฝนตกนั้นเทียบกับสังขารที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วหายสงสัยเวลาฝนหยุดก็เดินกับกุฏิของตนไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อถูกถามว่าทำไมจึงไม่ไปทูลถามก็จะถามท่านอะไรเนี่ยจึงเล่าเรื่องอันนี้ออกมาเป็นนิทานให้เราทั้งหลายทราบนั่นแหละสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วอยู่ที่ไหนก็รู้และศาสดาองค์เอกถึงขั้นที่จะควรสอนตนได้อะไรๆเป็นธรรมทั้งนั้นดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเวลามหาพระมหาเถระถามท่านว่าท่านมั่นท่านอยู่องค์เดียวท่านอยู่ในป่าในเขาฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจในอรรถธรรมมาท่านไปศึกษาปรารภกับใครพอพระมหาเถระถามอย่างนั้นท่านก็ยกมือขึ้นสาธุก็ผมขอประทานโอกาสไม่ในประมาทในสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกระผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยเพราะความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์ทั้ง5อาการของขันธ์แสดงตัวอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาขันธ์คือสติปัญญาพินิจพิจารณากันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการฟังเทศทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยพระมหาเถระนิ่งทันทีเธอฟังเทศเป็นเรานี่ไม่เป็นท่าท่านว่านี่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านก็มีท่านพูดเองอันนี้ชัดเจนมากทีเดียวแล้วเข้าถึงจิตทันทีนี่แหละเป็นอย่างนี้นะฟังสินั่นแหละท่านฟังธรรมทั้งกลางวันคืนถึงขั้นที่ควรจะได้ฟังควรฟังธรรมทั้งกลางวันคืนแล้วต้องฟังอย่างนั้นอยู่คนเดียวเป็นที่แนบสนิทใจมากกว่าอยู่กี่คนก็ตามเพราะเป็นความสะดวกเนื่องจากการฟังเทศการฟังธรรมการพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดโดยอัตโนมัติโดยลำพังตนเองกับสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยลำพังตนเองเรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วย่อมจะพิจารณากันได้ตลอดทั่วถึงทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเวลาเท่านั้นทำความเพียรอันนั้นเวลาเท่านี้ทำความเพียรนี้เพราะทำกับใจสัมผัสสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายทุกฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคตะลุมบอลกันอยู่ตลอดจนกระทั่งในกิเลสฝ่ายทุกสมุทัยได้พังพินาศไปเสียจากใจและเท่านั้นเรื่องมรรคซึ่งหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นธรรมจักรจึงจะยุติลงโดยไม่ต้องให้ใครมาห้ามนั่นเมื่อถึงขั้นยุติแล้วยุติเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมทำเหล่านี้กับสมัยนี้กับสมัยขั้นพุทธกาลเหินห่างไปไหนคือล่าสมัยที่ไหนทุกสมุทัยมีอยู่ในหัวใจเราไหมแล้วมันล่าสมัยไหมมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเราทำไมเราเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นได้พูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยรักแล้วสิ่งนี้เราเคยชังแล้วสิ่งนี้เราเคยเกลียดเคยโกรธมันมาแล้วเราเบื่อมันจะตายแล้วมันเป็นเลนไปแล้วทำไมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจึงติดพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้นล้วนหลอกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นมันคือมันล้าสมัยไอ้ผู้เชื่อก็ไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเชื่อได้วันยั่งค่ำนี่แหละที่มันหมุนหัวใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากแล้วมรรคคือมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญไปอยู่ที่ไหนมันจึงได้คือได้ล้าสมัยนั่งหนาให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนไม่นำออกมาใช้บ้างหรือทำไมเอาไว้ทำไมผู้ปฏิบัติไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาแก้กิเลสจะเอาอะไรแก้ข้างพุทธการท่านเอาอะไรแก้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้มาแก้กับกิเลสกิเลสอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจก็ไม่เคยล้าสมัยรู้อยู่ตลอดเวลาในความรู้ของตนนะกิเลสมีอะไรขึ้นมาก็รู้ความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสก็รู้และสติปัญญาที่จะนำมาใช้แก้กิเลสมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกว่านี้ทำไมจะคือทำไมจะล้าสมัยถ้าเราไม่ตั้งตัวเป็นคนคือคนล้าสมัยขวางศาสนธรรมของพระเจ้าเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นใครไปเป็นเทวทัตก็เป็นเราเองเป็นผู้ทำลายเราทำลายอัตทำลายธรรมความจริงทั้งหลายกลายเป็นเรื่องความปลอมไปหมดในหัวใจของพระกรรมฐานเราเป็นอย่างไรพิจารณาที่ท่านทั้งหลายนี่สอนหมู่เพื่อนจนแทบเป็นแทบตายแล้วนะทุกวันทำไมมันยังไม่ถึงใจกันบ้างสอนนี่ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยบอกโกงๆเลย
เวลาเราพูดคุกครานก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลี้ลับปิดบังไม่ได้กลัวแล้วว่าจะเสียหน้าเสียตาไม่อั้มไม่อายอายไปทำไมเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่กับทุกคนรู้กันอยู่กับทุกคนเป็นอยู่กับทุกคนอายอะไรถ้าความอายนั้นมันปราบกิเลสได้ก็ควรจะอายแต่มันไม่เห็นปราบกิเลสมีแต่กิเลสมันเกิดปราบอยู่ตลอดเวลาเราจะพูดตามเรื่องความจริงของมันทำไมจะพูดไม่ได้นี่เวลาเราลูกครานก็เห็นจะชัดเอาจนกระน้ำตาล่วงก็เป็นนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆสู้กิเลสไม่ได้มันเหยียบเอาต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนกระทั่งน้ำตาล่วงโถถมขนาดที่เทียหรือว่ากูจะมีกำลังสู้มึงเอาให้มึงพังสักวันไม่ได้หรือยังไงก็เอาเถอะน่ะเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นแต่โกรธแค้นอันนี้มันเป็นมากนั่นให้ท่านทั้งหลายทราบนะคำว่าโกรธว่าแค้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวนี่ก็เป็นทางช่องทางให้กิเลสเอาไปใช้หมดทำหาทางก้าวเดินไม่ได้กิเลสนั้นมันรุนแรงได้เต็มหัวใจของเราแต่ทำรุนแรงไม่ได้ถูกตำหนิติเตียนจากกิเลสนั่นเรายอมรับกิเลสไหมเราจะรุนแรงไม่ได้หรือทำรุนแรงไม่ได้กิเลสจะพังไปได้ยังไงกิเลสมีประเภทมีกี่ประเภทประเภทที่เฉียบขาดที่สุดก็มีประเภทที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็มีประเภทที่หยาบโลนที่สุดก็มีทำไมธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหลายๆประเภทนั้นไม่จะปราบไม่ได้มีไม่ได้ถ้ามีไม่ได้เราจะบริสุทธิ์ได้ยังไงเครื่องมือปราบกิเลสต้องให้พอกันสิเมื่อกิเลสมันผ่าผลธรรมะต้องผ่าผลกิเลสแหลมคมธรรมะต้องแหลมคมกิเลสเฉียบขาดธรรมะต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนะนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคเช่นอย่างการผูกโกรธผูกแค้นอย่างนี้เป็นเรื่องของมรรคคือผูกโกรธผูกแค้นให้กิเลสมากเท่าไรความขมักขม้นความมีใจความมุ่งมั่นที่จะสังหารกิเลสที่มันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนั่นแหละความเพียรยิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับสุดท้ายกิเลสก็พังได้ด้วยความโกรธความเครียดแค้นอันนี้ไม่สงสัยนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคไม่ใช่เออาก็จะเป็นกิเลสไปหมดเป็นกิเลสไปหมดอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานก็เป็นกิเลสอยากอะไรก็เป็นกิเลสบางเวลายีกิเลสมันเหยียบหัวด้วยความอยากของมันจนตายแล้วแต่เราเกิดแล้วกับเรานี้ทำไมไม่เป็นมันเป็นอะไรนั่นฮะพิจารณาสิมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมมันยังเป็นกิเลสมันยังเหยียบเราให้แหลกไปได้ทำไมเราเป็นธรรมจะเหยียบกิเลสให้แหลกไม่ได้ถ้าไม่โง่ของกิเลสจนเกินไปให้กิเลสเอาเครื่องมือคือทำทั้งหลายไปใช้เป็นเครื่องมือมันทั้งหมดเพราะความโง่ของเราเท่านั้นเอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัตินี่แหละธรรมะเครื่องปราบกิเลสถึงคราวเด็ดมันต้องเด็ดมันหนักเป็นในหลักธรรมชาติของตัวเองเวลาได้กล้าขึ้นสู่เวทีแล้วคือต่อสู้กิเลสแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยถึงขั้นไม่ถอยว่าแพ้ไม่มีนอกจากเอากิเลสไม่พังก็เราพังเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจนั้นคือว่ากิเลสต้องพังอย่างเดียวเราไม่พังจะให้กิเลสพังอย่างเดียวสุดท้ายกิเลสมันต้องพังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะธรรมะพี่เผ็ดร้อนทันกันกับกิเลสทำไมจะฆ่ากิเลสไม่ได้ล่ะนี่การปฏิบัติมันถึงจะทันกันนี่ธรรมะเหล่านี้คือล่าสมัยที่ไหนมันอยู่กับหัวใจทุกสมุทัยมันทันสมัยเมื่อไรเท่าไหร่มรรคก็ต้องทันสมัยเช่นเดียวกันแล้วนิโรธก็จะเป็นความดับกิเลสได้โดยลำดับพร้อมหน้าของมรรคมีกำลังกล้าสามารถนั่นเองมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงเสมอเราอย่าให้แต่กิเลสมันเอาไปใช้หมดถ้าเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วเอาไปใช้หมดใช้หมดเอาที่ถึงคราวที่เด็ดลงไปมันควรตายเอ้าตายเถอะนะโลกอันนี้มันเกิดมาแล้วตายทั้งนั้นเราตายด้วยการต่อสู้ในสงครามระหว่างธรรมกับกิเลสแล้วให้เห็นเถอะนะกุศลธรรมมาของเรามันไม่ฉลาดทันกิเลสแล้วให้กิเลสมันกุศลเสียด้วยความฉลาดของมันถ้าว่าเรามีความฉลาดแล้วพอแล้วกุศลกิเลสให้มันแหลกกระแตกกระจายไปหมดจากหัวใจนี่นับเลิศเลยล่ะถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรละจะเสมอไม่มีอะไรเทียบแล้วทำท่านเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอให้ใช้สติปัญญาอย่ามาอยู่งกงันงันเด่นเด่นด้านๆมองไปไหนก็ขวางหูขวางตามันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกแสดงออกรอบตัวอยู่มันไม่เห็นมีธรรมแสดงมาเลยผู้ปฏิบัติยังไงจึงเป็นอย่างนั้นมันทำให้คิดนะเพราะเหตุไรเพราะผู้สอนนี่สอนแทบเป็นแทบตายสอนเพื่อความรู้ความฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมที่มันมีในหัวใจและแสดงออกมาให้เห็นไม่ให้มันมีเหลือเลยด้วยอำนาจแห่งความฉลาดของธรรมที่สอนนี้น่ะ
เรามุ่งอย่างนั้นต่างหากนี่วันนี้อธิบายถึงเรื่องวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาให้ถึงใจธรรมะอยู่ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสพังไปแล้วใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งนะมันเห็นที่ใจนี่ผู้ปฏิบัติเราอยู่เฉยๆเอาเดินจงกรมก็เดินจนมันเมื่อยมันจะตายให้เห็นดูสิว่าเหมือนเขาทำงานทั้งหลายเนี่ยเขาทำงานทั้งหลายนั่นแหละเขาเกือบเป็นเกือบตายนะเราหาความเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้เพียงเดินจงกรมจับหยอกพูดแต่จะตายแล้วมันในเรื่องอะไรก็เหมือนกับเขาทำงานนั่นสิทำเหมือนเขาทำงานเอาเดินยังกบเดินมันจะเป็นยังไงดูความทุกข์มันเมื่อยมันหิวขนาดไหนเอาดูกำหนดดูมันจะเป็นยังไงให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันมันถึงจะได้คำพูดออกมาพูดด้วยจากการเดินยังกบเมื่อยหิวจะเป็นจะตายมันเป็นทำขึ้นมาให้เราได้นำมาพูดด้วยเป็นคติสอนเราเป็นอย่างดีไม่สงสัยเอานั่งก็เหมือนกันถึงเวลาที่จะฟาดกันลงให้สะบั้นหันแหลกเอานั่งลงไปปัญญาอย่าถอยอย่าไปนั่งเฉยๆทนเฉยๆไม่ใช่เรื่องความเพียรเดินจงกรมเฉยๆไม่มีสติปัญญาไม่เรียกว่าความเพียรนั่งเฉยๆและอยู่อิริยาบถใดก็ตามอยู่เฉยๆสู้เฉยๆสู้กิเลสด้วยความทนเฉยๆอย่าเอาไปใช้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหันกันเสมอสู้กันด้วยสติสู้กันด้วยปัญญาสู้กันด้วยความภาคเพียรไม่ถอยนี่จึงเรียกว่าการต่อสู้เอามันจะเมื่อยจะหิวขนาดไหนก็มันเมื่อมันหิวด้วยการต่อสู้แบบนี้นี่แหละแล้วยังไงก็จะได้เหตุได้ผลออกมาเป็นคติเครื่องเตือนใจเครื่องสอนใจตนเองฝังอย่างลึกภายในจิตใจไม่มีวันลืมเอานั่งมากเป็นยังไงสู้กิเลสในขณะที่เรานั่งมันจะเป็นจะตายเวลาจะตายมันยิ่งหนักยิ่งกว่านี้เรานั่งอยู่นี้มันไม่ได้ถึงขั้นตายแล้วมันทำไมจะสู้ไม่ได้เอาทุกข์มันมาจากไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรามันเป็นยังไงเมื่อใจได้หนักแน่นในการพิจารณาแล้วทุกข์จะไม่มีภายในจิตใจจะไม่แสดงนอกจากเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆมันจะแสดงขึ้นเต็มภูมิของมันสติปัญญามีฟุ้งให้เต็มภูมิของสติปัญญาแล้วจะทราบกันในเวลานั้นแล้วแยกกันออกทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อะไรๆก็สักแต่ว่านั่นๆเท่านั้นความจริงเต็มส่วนในหัวใจแล้วอยู่สบายแล้วเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ได้คติมาแล้วขั้นนี่แหละวิธีการพิจารณาผู้ปฏิบัติเนื้ออะไรหยอกๆแดกๆมีแต่กลัวเป็นกลัวตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้หน้าอะไรหลังไม่ได้เหน็ดได้เหนื่อยอะไรเลยดูสิเขาทำงานเขาแทบเป็นแทบตายเราไม่ในเรื่องได้เล่าอะไรงานของเราก็เช่นเดียวกับงานของโลกถึงขามันหนักต้องยอมรับอ๋อหนักก็หนักเป็นยังไงฟาดจนให้มันถึงขีดถึงยันสิที่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบความภาคเพียรเอาแค่เอาแค่นี้แหละ สำคัญที่ความสม่ำเสมอนี่อันหนึ่งนะแต่ว่าอาหารมีมากแล้วแจกไปไงก็แจกสุ่ม 4 สุ่ม 5ไปอย่างนั้นหาความรอบคอบหาความคิดอ่านไตรตรองเพื่อความสม่ำเสมอกันดูทางปัญญาไม่มีใช่ไม่ได้เหมือนกันต้องใช้ปัญญาอาหารให้สม่ำเสมอกันจะมีมากมีน้อยก็ตามเว้นแต่เจ้าของไม่เอานั่นเป็นอีกเรื่องให้ทำให้ละเอียดละออทุกอย่างอย่าให้เห็นอันนี้ผมก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนตั้งแต่เป็นพระผู้น้อยศึกษาอยู่กับสำนักครูบาอาจารย์ไปสำนักมากๆกรรมฐานตั้ง50 60ผมก็เคยอยู่กรรมฐานมากๆเวลามากๆไปอยู่ด้วยกันผมก็เคยอยู่มาแล้วในวงกรรมฐานนะไม่ใช่วงปริยัติที่เราไปศึกษาเราเรียนการแจกอาหารมีตั้งแต่หัวหน้า
อย่างนี้ก็เห็นแล้วจนกระทั่งถึงมันสะเทือนหัวใจไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้เราเป็นพระผู้น้อยดูอยู่น้อยก็ตามหัวใจมีตามีหูมีดูฟังตลอดเวลาใจคิดตลอดเวลาอาหารนี่หัวหน้านี่เต็มไปหมดไม่ทราบจะฉันอะไรต่ออะไรแต่ลูกวัดแห้งผักเนี่ยมันก็เคยเห็นแล้วนะไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเห็นด้วยตาถึงขนาดมันกระเทือนหัวใจเห็นนี่เราจะเป็นได้เป็นผู้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนเราจะทำอย่างนี้ได้ลงคอไหมนานั่นแหละฟังสิมันถึงขนาดนั้นนะในหัวใจทำไมผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่ได้พิจารณาบ้างวะนะแล้วเราเป็นหัวหน้าวัดเราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะทำได้ลงคอไหมนะนะเลยไม่ลืมฝังใจฝังใจนี่ก็อย่าให้เห็นอย่ามาซ้ำรอยในวัดนี้นะผมไม่เป็นอย่างนั้นนะผมทำเพื่อหมู่เพื่อคณะจริงๆเมตตาสงสารเป็นโดยหลักธรรมชาติจริงๆไม่ได้เพียงมาเสกสรรกับหมู่เพื่อนนะถึงจะดุด่าว่ากล่าวหมู่เพื่อนขนาดไหนหนักขนาดไหนก็ตามผมสาธุไม่ได้ประมาทไม่ได้อวดนะว่ากิเลสตัวประเภทที่มันความเป็นความโกรธแม้เม็ดทรายนึงมันก็ไม่ปรากฏในหัวใจนี้จะว่างไงดูกันตามเหตุตามผลตามมาตามธรรมถึงจะว่ารุนแรงก็รุนแรงด้วยอดุธรรมไม่ใช่รุนแรงไม่ใช่เลยไม่มีไม่ได้เอาความโกรธมาใช้กิเลสประเภทนั้นไม่ได้เอามาใช้เราพูดตามเหตุตามผลตามมาตามธรรมจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมไม่ผมไม่ได้ถือว่าผมนี่ใหญ่โตกว่าเพื่อนแล้วอยากทำอะไรก็ทำผมไม่เป็นผมพูดงงๆอย่างนี้แล้วยอมคอยฟังเสมอเหตุผลเพราะมันเป็นธรรมเหตุผลน่ะใหญ่โตที่สุดเราอย่าเข้าใจว่าเรานี่ใหญ่โตเลยเหตุผลต่างหากอาจธรรมต่างหากเป็นเครื่องใหญ่โตและเป็นสิ่งที่ปกครองซึ่งกันและกันหรือปกครองโลกให้มีความร่มเย็นเพราะความเป็นธรรมอาหารเวลาแจกกันก็ให้ดูบาตรบาตรไหนมีมากมีน้อยขนาดไหนดูให้มีความสม่ำเสมอแจกประสานผมเคยพูดแล้ววัดนี้ทำอย่างนั้นมาดั้งเดิมนะแจกประสานอย่ามาแจกตั้งแต่หัวหน้าไปหัวหน้าไปแจกประสานตั้งแต่เนนนั่นขึ้นมาให้ได้สม่ำเสมอกันนั่นแหละคือความเป็นธรรมเป็นธรรมอยู่ตรงนั้นเย็นใจอยู่ตรงนั้นทุกคนเสมอภาคกันหมดเย็นสบายนั่นสมความเป็นพระด้วยกันเป็นเนนด้วยกันอยู่ด้วยกันเราไม่มีพ่อมีแม่เอาศาสดาองค์เอกเอาธรรมองค์อันเอกเป็นพ่อเป็นแม่ของเราให้เอาสิ่งเหล่านี้มาดำเนินเพื่อความสม่ำเสมอต่อกันแล้วจะเป็นสุขที่สุดทุกข์ก็ทุกข์เธอทุกข์ด้วยกันมีด้วยกันสมบูรณ์ด้วยกันเสมอกันแล้วไม่เป็นไรดีแต่จะให้มันเป็นแบบที่ว่าท่วมที่จะตายที่ผู้ท่วมผู้ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยแห้งผากแห้งฝันอย่าให้มีในวันนี้เป็นอันขาดนะเพราะผมเคยพูดหลายครั้งแล้วหนแล้วไอ้ผู้ส่วนมากผู้แจกนั้นไม่รอบคอบเองอ่ะนี่เคยพูดเสมอเคยดุเสมออย่าให้มีสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้อย่ามาขอผมมีเป็นของทุกองค์ถ้าไปใช้แต่ให้รู้จักประมาณให้อย่าลืมทำก็แล้วกันใช้แบบพุ่งเฟ้อเหื่อหืมแบบลืมเนื้อลืมตัวนั่นไม่ใช่ทำอย่านำมาใช้เหมือนกันอันนี้ก็ดีถ้าใช้ด้วยความจำเป็นเอาไปเถอะของใครก็เอาไปใช้ไปสิใครต้องการอะไรมาเอาจะมาขอกันขอทำไมเอาเลยเราเป็นคนบอกเองไม่ให้ขอต้องการอะไรมาหาเอาเมื่อมันมีเอาไปใช้เรื่องความเป็นธรรมที่ไหนมันเย็นไปหมดนะถ้าขัดนิดนึงเท่านั้นนั่นแหละเหมือนกับหนามยอกเท้าแล้วนะเสี้ยนก็ตามอย่าว่าแต่หนามเลยนะมันขัดขนาดไหนเสี้ยนเท่านั้นมันขัดขนาดไหนเล็กๆมันหรือผงเข้าตาเป็นยังไงดูสิเท่านั้นแหละของไม่ดีของเป็นภัยนิดน้อยมันเล็กๆนิดๆมันก็เป็นภัยได้เพราะฉะนั้นให้พากันระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อกันและกันเรื่องเน้นให้เน้นถมมันนั่นมันทำตุ่มสี่คุมห้าฟี่ชุยนะมันต้องไปซ้ำอีกนั่นอย่างนี้แหละมันเห็นคือความไม่เอาไหนนะมันประกาศอย่างนี้ดูตามหน้าที่การงานที่ทำมันบอกความจริงไม่จริงรอดแหละหรือไม่รอดแหละของพระของเน้นแต่ละองค์การดูผลก็ดูอย่างนี้การดูคนก็ดูอย่างนี้จะไปหาดูอะไรทำศาสนาของพระเจ้าไม่ได้เป็นศาสนารอดแหละนะไม่ใช่เป็นของโลเลยลูกเรียกมักง่ายสะเพร่าอย่างนั้นนะทำอะไรให้มีจริงมีจังให้มีเหตุมีผลมีสติปัญญารอบอยู่กับสิ่งนั้นเพื่อสำเร็จด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างนั่นแหละทำอยู่ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้า
มีที่ตรงไหนเป็นทิฏฐิธรรมะ 80,000 ธรรมขันธ์พอประมาณหาตำหนิได้ที่ตรงไหนปฏิบัติเข้าไปสิปฏิบัติเข้าไปตรงไหนตรงไหนก็พระองค์รู้แล้วสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วเราจะมาทะนงตัวอยู่ได้ยังไงนั่นนอกจากไม่รู้หลับตาชนเฉยถ้าลงแล้วลืมตาแล้วชนไม่ลงโดนไม่ลงสิ่งที่ไม่ควรโดนก็รู้อยู่แล้วสิ่งที่ไม่ควรชนก็รู้แล้วเพราะตาเห็นอยู่นี่ทำมุ่ยย่าท่านสอนที่ตรงไหนจริงที่ตรงไหนเมื่อรู้ในหัวใจแล้วมันจะทำได้ลงคอหรือมันก็ยอมรับเลยนอกจากมันมืดแต่ทิศแต่ด้านอะไรก็ดันไปเลยอย่างนั้นนั่นแบบคนตาบอดเนี่ยมากขึ้นทุกวันพระทำไงหาที่ภาวนาสงบสงัดก็ไม่ได้อุบายวิธีการภาวนานี่สำคัญมากนะการทำเฉยสักแต่ว่าทำหรือทำตามเวลาเวลาเฉยหรือสักแต่ว่ามันจะพิเศษหัวเราะอุบายที่จะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือต่อสู้กิเลสนี่มันต้องร้อยสรรพันคมทีเดียวไม่งั้นไม่ทันกันมาใหม่เรื่อยสอนเลยจะตายไม่มีวันเติบโตมีแต่วันคลานอยู่อย่างนั้นมันไม่อยากจะพูดว่าล้มลุกคลุกคลานมันคลานอยู่อย่างนั้นมันหาเวลาลุกที่ไหนเดินที่ไหนได้ด้วยความซื่อซ่านั่นเพราะพอหนังสติแคบหนังสติแคบท่านนั้นวิ่งเลยมันรู้มันผิดอ่ะนั่นมันเคยด้อมเข้าไปเรื่อยนะเข้าไปนู่นแต่พอหนังสติแคบท่านนั้นนะโอ้ยตัวมนมันรู้มันผิดนะนั่นเด้งนั่นต้องเอาให้รู้สิตัวนี้ก็มีอยู่เนี่ยบางทีมันไปตัวเดียวมันไอ้สอบเนี่ยมันไปด้อมมันไปแต่อันนี้ยังไม่รู้ภาษาเนี่ยสังเกตดูนั่งสติแท็กเวลามันยังไปดูอยู่มันยังนึกว่าเป็นสัตว์อะไรมันยังจะตามเราอยู่เนี่ยมึงตามกูได้ว่าเดี๋ยวมึงเสียงติดดิแต่ส่วนไอ้ตั้งกับไอ้หลวดโอ้ยมึงอยู่แล้ววันนี้ไอ้แท็กมันเป็นเปิ่งเลยมันหูอันนั้นหูว่าผิดแล้วไอ้นี่ยังไม่รู้เนี่ยมึงภาษายังเนี่ยมันเข้าไปเรื่อยอยู่ดิตัวเดียวมั้งเนี่ยข้างนั้นมันอยู่ต่างบ้ายๆตอนไหนมันมักจะไปตั้งตัวนี้มันเล่นไปบางทีอย่าไปเยอะเนี่ยสอบเนี่ยมันดื้อยู่มันเคลื่อนมันก็ไปหาลายใกล้ด้วยเนี่ยใกล้แต่ให้ฮื้อนั่นมันทำไมมันหอบแค่แค่เป็นนิสัยอยู่นี่มันทำไมไม่ปรึกษาปารมีก่อนได้ว่ากันเอามาไม่บอกไม่กล่าวไม่ปรึกษาปารมีก่อนนี่สิเห็นไหมอย่างนี้มันก็รู้แล้วมันเป็นยังไงหัวใจคนรอบครอบหรือไม่รอบครอบเมื่อวานนี้ก็ไปโน่นไปท่านท่านท่านไทยดีนะไปดูนะดูดิให้ให้ดูผมว่างมากในที่ทำการผมว่างมากในตัวเนี่ยแล้วผมไปขัดเขาอยู่หรือไงว่างมากในที่วัดอะไรถ้ำอะไรนะเมืองไทยนะจำชื่อไม่ได้ทีเดียวไอ้สองวัดนี่นะมันที่ไปมาวัดถ้ำวัดถ้ำพระเหรอภูวะเหรอวัดอะไรแล้ววัดบูชาอะไรอยู่วัดไหนวัดไหนเป็นวัดอะไรวัดถ้ำจันทร์ไทยถ้ำพระภูวะวัดถ้ำพระภูวะมีถ้ำไหมเนี่ยพระท่านผู้ชายมีไหม
นั่นนั่นดีเราไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยเวลาไม่พอแล้วไปถึงตึกที่ชลาที่ปฏิข้างล่างมองไปแต่มันก็รื่นเริงในหัวใจเหมือนกันนะมองไปน่าสนุกสนานกลางคืนเป็นเที่ยวนั่งภาวนาตามแถวนั้นสบายเลยนะมันอย่างนั้นมันปลุกประสาทนะปลุกใจเมื่อเข้าไปในป่าในเขาเพราะเราเคยไปมันอะไรพูดไม่ถูกนะความรื่นเริงในจิตใจเกี่ยวกับอัตถกับธรรมเนี่ยเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้นมันไม่เหมือนที่ทั้งหลายนะที่พระเจ้าทรงสอนทุกต้องการจุดหาที่ค้านไม่เลยนะพอกล้าเข้าไปนั้นใจมันจะค่อยเปลี่ยนแปลงมันเรื่อยอยู่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานที่ชอบผมที่นั่นศาลาแบบขวางโลกก็ไม่มีศาลาใหญ่ๆเอาไปขวางโลกไว้ในภูเขาที่สงบสงัดก็ไม่มีนะมีกุฏิหลังนึงก็ชั้นอยู่ที่นั่นท่านบนอยู่นั่นเท่านั้นก็พอแล้วจะไปทำอะไรมากมายนะสถานที่นี้เพื่อจะสั่งสมธรรมเพื่อจะเสริมธรรมเพื่อจะสร้างธรรมไม่ใช่เพื่อจะไปสร้างวัตถุพวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายอยู่ไหนมันก็เต็มไปหมดตรงนี้มันวิเศษอะไรไปไหนก็ไม่พ้นจะเป็นอย่างนี้พระกรรมฐานเรานะถ้าวัดคิดแล้วด้วยคิดด้วยเหตุผลแล้วจะไม่ทำมังนี่เลยนะนี่ไม่ได้คิดยังที่ว่าหาเกาที่ไม่คันนิ่งกว่าหมาขี่เรื่องถ้าหาอยู่แล้วผมเนี่ยที่ไหนไม่คันจะไม่เกาถ้ามีเหตุผลในป่าในเขาไปหาสร้างอะไรนั่งหนาใหญ่โตโลหิตฐานพอได้อยู่ก็อยู่นั่นจึงเรียกว่าสถานที่เหมาะสมกับผู้ไปบำเพ็ญเพื่อหาความสงบสงัดโอ้สร้างศาลาแต่ละหลังๆสุดสายตานั่นมันแปลกประหลาดเหลือเกินหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจนี่นะนี่อยากจะอวดสักดาเหรอว่ามีอำนาจวาสนามากสร้างได้อย่างนั้นนี่สักดาขี่ม้าอะไรโลกเขาสร้างนี่ไหมกี่ชั้นเห็นไหมจะอวดอะไรอวดโลกเขาผู้ที่ใช้ความคิดตามใจตรงมันหาที่ท่านไม่ได้นะมันเหมาะเลยมันกล่าวเลยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยสมกับท่านเป็นจอมปราบในสมัยปัจจุบันท่านฉลาดมันหาที่ต้องสีท่านไม่ได้เลยนะท่านทำอะไรๆเนี่ยพิจารณาตามเหตุตามผลยอมรับเหมาะเลยกราบอย่างเหมาะนั่นผู้ใช้ปัญญาทำหากว่าเรามันจะมีปัญญาบ้างพิจารณาตามที่ท่านทำแบบนั้นเป็นยังไงไงมันก็หมอบลาบแน่นี่คือหาที่ขั้นไม่ได้อ๋อปัญญากับปัญญาให้เดินตามกันเลยสิมันจะขั้นกันได้ไงหนึ่งความโง่ความฉลาดนี่มันสำคัญมันเป็นค่าสืบกันอยู่แล้วนี่อะไรก็จับวันนี้ลุงไม่เห่านะวันนี้ก็นอนสบายโอ้นอนข้างนอกในบ้านท่านอาหารก็มากนะทั้งวันเสาร์ด้วยทั้งอาหารพวกเด็กก็ทำมาทำเพื่อระลึกถึงยมแม่วันเกิดวันตายของยมแม่นะทำเพื่อที่ระลึกให้เด็กเขาได้มีโอกาสทำเราคิดไปอย่างนั้นน่ะจึงได้พาทำทุกปีเราไม่ว่าอะไรนี่เขาอยากทำพวกเด็กๆพวกน้องๆลูกหลานเราคิดเห็นอย่างนั้นน่ะเราก็เลยพาทำเพราะไม่ใช่เรื่องผิดการทำระลึกถึงบุญถึงคุณนั้นของพ่อของแม่นี่ทำลงไปมันเสียหายอะไรมันไม่ได้เสียนี่เหตุผลก็มีอยู่นั่นเองแม่จะไม่ลึกทุกเวลาแล้วลึกถึงวันตายของท่านได้กันยังดีลูกที่มีพ่อมีแม่เป็นผู้เลี้ยงดูมันไม่ผิดอะไรทำแต่ที่ฐานในมณฑลวัดนั้นวันนี้มาให้ยุ่งมากๆไม่เอามันจะกลายเป็นเรื่องบุ่มขึ้นมาเรื่องหนึ่งทำมันก็ต้องได้พิจารณาเหมือนกันเรื่องนี้ทำพอเหมาะพอควรอย่าให้มันทำมากเกินไปเถอะอย่างทำมีสาขาบูชานะ
มาฆบูชาของพระพุทธเจ้านั่นนั่นแหละพวกญาติโยมประชาชนทั้งหลายเขาจะได้มีความระลึกไม่มีเวลาไม่ล่ำเวลาแต่ก่อนเนี่ยวันนั้นเขาก็มีเวลาเขาได้ระลึกก็ไม่มีอะไรผิดเขาได้ระลึกเพราะระลึกสิ่งที่เป็นมหามงคลนั้นนิดหนึ่งก็เป็นมหามงคลอย่างยิ่งเขาได้คิดอ๋อวันนี้เป็นวันพระอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้เป็นเอาอย่างนั้นกับวันนี้เป็นวันวิสาขะที่พระองค์ทรงแสดงมหามงคลวันนั้นเรียกถึงวันมหามงคลวันนี้วันประสูติแล้ววันนี้มันตรัสรู้นี่เป็นเรื่องวิเศษวิเศษมันตรัสรู้เรื่องวันปรินิพพานก็ระลึกถึงพระคุณของท่านที่เมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีใครเสมอเลยนะมีแต่ความเป็นมงคลมีสบาทจะให้เร็วเกินไปนะเดินมีสบาทอย่าให้เกินเหตุเกินผลนะอย่ามารีบมาด่วนเพื่อผมผมไม่ได้ต้องการเพื่อผมผมเพื่อทำต่างหากนะมาเพื่ออะไรให้เพื่อทำเดินมีสบาทให้สวยงามความสังรวมเป็นที่หนึ่งการเดินมีสบาทก็คือการเดินจงกรมนั่นเองจะเป็นอะไรไปท่านเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดวัตตะคือข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งเดี๋ยวทำลุกลี้ลุกลนมันดูไม่ได้อันนี้เคยพูดเสมอนี่จะเดือดหนาอะไรผมก็ไปของผมเองผมก็รู้อยู่เรื่องของข้อวัดปฏิบัติของพระของเนรของวัดของธรรมเราก็ไปตามเรื่องของเราเราใส่บาตรแล้วที่ที่รับบาตรก็มีไม่รับบาตรผมก็สะพายของผมมาได้ยากอะไรจะมีแปลกอยู่เดี๋ยวนี้ป่วยคราวนี้ผมแปลกอยู่นะพูดไม่ถูกนะเป็นอยู่ภายในเนี่ยยังจับไม่ได้นะส่วนเข้าสุกเข้าสวยนั่นมันไม่ได้เลยแย่หน่อยมองดูนี่มันขวางกันเลยอ้าวเป็นอย่างนี้ฉันได้พวกข้าวต้มข้าวโจ๊กไปแล้วไม่ค่อยชอบฉันข้าวด้วยนะชอบสัตว์ประหาฉันกลับอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้นี่วะนี่ฉันกลับมันก็มาถ่ายแหละสินี่ฉันแล้วมันชอบจะถ่ายหากไม่เมื่อยนะไม่เพียก็เลยปล่อยตามเรื่องมันเอาอาหารมาใส่ในบาตรก็มันฉันไม่ได้ที่ทำไงข้าวสวยเอามาใส่ในนั่นมันก็ฉันไม่ได้แม้แต่อยู่ในจานมันยังไม่ฉันเลยเนี่ยผมตั้งกระบวนมานี่ก็มีคราวนี้แหละได้ปล่อยบาตรถึงขนาดนี้ผมไม่เคยได้เป็นก็ได้เนี่ยก็เพราะธาตุเพราะขันเป็นเราก็รวมตามธาตุตามขันไปก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนใดนะความอะไรพูดไม่ใช่อวดแล้วก็เพื่ออย่างนั้นเองถ้าโดยลำพังเราแล้วเราไม่ได้เสียดายมันเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ก็ไปที่ภาษาว่าดินน้ำลมไฟก็รู้กันอยู่พิจารณากันอยู่ทุกวันมันหลงกันอะไรนี่อยากว่างั้นนะดูนี่ก็ดินก็น้ำนี่เห็นชัดนี่เนี่ยแล้วจะว่าอะไรยี่สิบวิโสอะไรนอกจากดินจะน้ำไปล่ะเนี่ยนี่มันจะชัดอย่างนี้แต่ที่ไปหวงไปอะไรกันลมก็ลมหายใจเห็นอยู่ไฟก็ไฟธาตุไฟขันอยู่ดินกับน้ำก็นี่ซึมติดกันอยู่นี่เนื้อหนังของเรานี่มีน้ำแทรกอยู่ตลอดก็ดินกับน้ำเนี่ยตื่นมันหาอะไรหวงหาอะไรหวงไปทำไมอยู่ไปกี่กับกี่กันมันได้อะไรก็ดินน้ำลมไฟอยู่ไปเท่าไรมันก็มีดินน้ำไฟนี่เป็นประจำอยู่แล้วนะหวังเอาอะไรกับมันหวังได้หวังเสียอะไรกับมันพิจารณามันชัดเจนลงไปแล้วต่างกันต่างจริงแล้วมันก็อย่างนั้นแล้วมันมีได้มีเสียมีคนกล้าพูดที่เคยพูดเสมอว่าเราถึงแม้เป็นพระหลานก็ตามนะแต่มันพูดได้นี่ทำไมพูดไม่ได้คนมีกิเลสยังเรียนธรรมพุทธเจ้ายังกราบพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ลงคออันนี้เรามีกิเลสอยู่เราทำไมเราจะพูดเรื่องธรรมไม่ได้วะที่ว่าความเป็นอยู่ความตายไปของพระอรหันต์ท่านมีน้ำหนักเท่ากันนะ
ถ้าไม่มีประโยชน์ของผู้อื่นของประชาชนเป็นต้นมาเกี่ยวข้องแล้วการเป็นอยู่กับการตายไปของพระอรหันต์ท่านจะมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนเท่ากลางกันเลยเพราะในความรู้สึกของท่านจริงๆในหลักธรรมชาติของจิตประเภทนั้นนะจะไม่มีความรู้สึกว่าตนได้ตายไปก็เพียงแต่สลัดเครื่องมือนี่เท่านั้นธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องมือเรือนร่างที่อาศัยอยู่นั้นแล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่าตนตายไปแล้วจะไปร่มจมที่ไหนมันพอกันอยู่กับหัวใจดวงนั้นนี่ไงทุกสิ่งทุกอย่างมันพออยู่นั้นหมดแล้วเราไปสงสัยที่ไหนหางมตะคุกเงากันที่ไหนลงในหัวใจให้มันเต็มทำเถอะนะไม่ต้องถามใครมันก็รู้เองอยู่เต็มหัวใจนั่นน่ะนี่อันนี้ก็เป็นสติโคนความตายไปรู้ก็เพียงธาตุขันธ์สลายตัวจากส่วนผสมเท่านั้นมันอะไรไปตื่นอะไรมันแล้วมีชีวิตอยู่ก็สักแต่ว่าอาการของขันธ์ที่แสดงตัวเย็นๆแล้วก็ได้อะไรจากการแสดงตัวของขันธ์เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเนี่ยได้อะไรได้ยินก็สักได้ยินก็ผ่านไปแล้วได้อะไรเนี่ยก็เคยได้ยินมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะชาตินี้ก็ตั้งแต่วันเกิดสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ได้อะไรเนี่ยมันก็มีเท่านั้นตายไปแล้วจะไปร่มจมกับอะไรอีกร่มจมที่ไหนอีกเนี่ยมันก็รู้อยู่ชัดๆอย่างนี้ทำนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนก็ยังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านสั่งสอนสัตว์โลกนั่นนั่นแหละท่านมีชีวิตอยู่มากน้อยเพียงไรก็ได้ทำประโยชน์ให้มากน้อยเท่านั้นถ้าหากว่าท่านร่วงไปเสียการทำประโยชน์ด้วยวิธีการนี้ก็ระงับไปกันไปนี่แหละถึงมีน้ำหนักมากกว่ากันด้วยเหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่ด้วยความเสียดายอะไรในชีวิตนะท่านไม่ได้เสียดายท่านไม่ได้อะไรถ้าไม่หวงนี่ก็ท่านไม่มีวันมีคืนก็มีแต่มืดกับแจ้งเห็นอยู่นี่เท่านั้นมืดก็ตาไปว่าเขาตาก็เป็นเครื่องมือของใจไปว่าแยบเท่านั้นไม่แจ้งก็แยบเท่านั้นเองถ้าจิตนี้ไม่ออกสักอย่างเดียวเท่านั้นมันมีอะไรโลกกว่านี้น่ะสลัดมันออกหมดด้วยที่เครื่องมือที่สำหรับใช้ของใจให้มีแต่ใจล้วนแท้เป็นยังไงนั่นแหละตรงนั้นแหละพระอรหันต์ท่านเห็นตรงนั้นแหละพวกเรามันไม่เห็นนั่นสิเดี๋ยวนี้มันลืมมาตะคุบเงาตะคุบลมตะคุบแรงมืดแจ้งตื่นมืดตื่นแจ้งตื่นสว่างตื่นนั่นตื่นนี้เป็นบ้าทั้งสดๆร้อนๆเราอยากพูดอย่างนั้นถึงเรามีวิเศษอยู่ก็ตามเราก็จะช่วยพระอรหันต์ท่านด่าดุพวกปุถุชนคนพวกนั้นหนาอย่างพวกเรานี่ว่ะมันเป็นบ้ากันไม่เลิกพวกนี้ว่ามันอยากจะพูดอย่างนั้นนะทั้งที่เราก็มีวิเศษเต็มหัวใจอยู่ก็ตามนะมันก็อยากจะพูดว่าพวกบ้าไม่เลิกอย่างว่าตื่นไม่เลิกอะไรกันใจพระหลานท่านเป็นยังไงแล้วเราไม่เป็นพระหลานเราไม่รู้ถ้าเราเป็นพระหลานนี่เราก็รู้เองท่านมีอะไรกับสิ่งอะไรในโลกนี้นะแล้วท่านจะมาหวงอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายที่โลกเขาสมมุติกันเสกกันมาท่านไม่เสกเรื่องเป็นตายอย่างนี้ท่านเสกอะไรพวกเราพวกนักเสกนักเสกแล้วก็จะคล้องละมันก็เหมือนกับเราไปเอามือไปแปะเอาขี้เนาะมาดมจะคล้องละเหม็นอันนี้จะคล้องละเสกจะคล้องละตื่นจะคล้องละติดแน่จะเป็นอะไรไปเพราะนั้นท่านไม่ติดพูดแบบลงแรงว่าก็อย่างว่านะอะไรเป็นพระอรหันต์แล้วเรื่องพูดมันสนุกพูดอ่ะต่างคนต่างเป็นพระอรหันต์ด้วยกันด้วยกันแล้วพูดก็ไม่พูดฟังออกหมดไม่พูดก็ฟังออกอยู่แล้วนะพูดก็ฟังออกไม่พูดก็ฟังออกมันฟังออกอยู่ในหัวใจน่ะนี่ต่างไงมันต่างกันยังไงกับพวกหัวใจพวกเรานะพวกเราถึงพูดมันก็ฟังไม่ออกไม่พูดมันก็ฟังไม่ออกสิว่ามันพวกบอดพูดมันก็บอดไม่พูดมันก็บอดฟังก็บอดไม่ฟังก็บอดนะวันนี้ให้ชูบอกชูเอาผลไม้อะไรๆที่เขาให้มานะไปให้อาจารย์ชลีพอดีอาจารย์ชลีไปก่อนเอาเรียกพ่อสุวรรณมาถามมันตั้นหลวงปู่ขาวเรานี่ละไปแล้วแต่เราไม่ค่อยเอาอะไรไปถวายท่านนะ
เพราะเราก็ทราบเหมือนกันกับเราทราบวัดเราผมก็สมมุติดูๆก็ไม่ทราบจะเอามาคนคือกันนักหนาเนี่ยนี่เราไปหาครูบาอาจารย์นั้นเราก็ไม่ค่อยเอาอะไรไปนะแต่เรามักจะเอาไปถวายที่วัดขาดตกบกพร่องนะเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกลองเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นนี่จริงเอาไปอย่างนี้แหละถ้าวัดใดขาดตกบกพร่องแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็หยุดเสริมขาดตกบกพร่องทั้งๆที่ปฏิบัติไม่เป็นท่าเราก็ไม่อยากเล่นด้วยนะนี่มันเป็นนั้นอยู่นะจิตเราอย่างวัดอะไรชวนเราอยู่ได้สบายเลยนะเราชอบนะไปเห็นเขาแล้วเรายังชอบมากกว่าที่ใดๆที่ผ่านมาเรานี่อย่างโรงเรียนครูก็ไม่ได้ชอบมากเป็นแต่ไหนก็เลยมาอยู่แล้วเป็นป่าไม่มีที่นั่นมันมีป่าดีก็ชอบดีแต่ถ้ามันโล่งดีจริงแล้วภูวานะโล่งมากสบายนั่งภาวนากลางคืนอยู่ที่ไหนที่เอาสบายเย็นมันโล่งทั้งธาตุทั้งขันเปิดทั้งจิตใจเปิดทั้งธาตุขันพร้อมกันทั้งสองอย่างแล้วสบายแสนสบายแล้ววัดอันนี้ไม่ค่อยดีสถานที่ดูแล้วนะนั่นวัดอันดับสองเนี่ยวัดที่สองเนี่ยพระบูชาเนี่ยที่ทำเลเที่ยวไม่ค่อยมีที่จะขึ้นไปนู่นก็ลำบากบนหลังเขาจะก็ลำบากอันนั้นมันขึ้นได้ไหมวัดนั้นขึ้นไปตามหลังนั้นมีแต่ว่าไปเห็นพวกป่าบอนป่าอะไรเป็นธรรมชาติพวกบอนพวกอะไรมันเคยกินมาแล้วนี่ไปอยู่ในป่าในเขาพวกคนพวกนั้นน่ะเขาหามาแกงให้กินพวกบอลมันก็เลยฝังใจนะนี่เลยมันกลับไปเห็นคุณกันนะแต่นะจับผักกระโดนขึ้นมาก็ย้อนหลังปั๊บคิดนะจับอะไรอะไรขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องที่ออกของที่ออกมาอยู่ในป่าในเขาแล้วมันจะลึกย้อนหลังปั๊บ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 เป็นอย่างนั้นมันคือเห็นคุณเนี่ยจึงทำให้คิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเวลาท่านจัดสรู้แล้วท่านยกต้นโพที่ท่านจัดสรู้นั้นให้เป็นคู่เคียงของพระศาสนาเรื่อยมาอย่างด่วนเพราะความเห็นบุญเห็นคุณนั่นเองคุณยังไงพอพูดอย่างนี้แล้วก็ย้อนมาหลวงปู่ขาวเพราะวันนั้นเอากันอย่างถึงพริกถึงขิงนี่ตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มที่ว่าคุยกันอยู่ที่อำเภอหนองบัวลำพูที่ว่าชีวิตเรียนไปยุ่งท่านพูดถึงเรื่องเวลาจะออกจากที่นั่นท่านว่าที่จิตท่านเป็นนั้นจิตท่านความโลกธาตุออกจากหัวใจในคืนวันนั้นเวลาท่านจะจากไปด้วยความจำเป็นท่านว่านะท่านพูดเองนะแหมมันเข้ากันปุ๊บเลยเดียวนะเพราะออกไปพอพ้นจากเขตแล้วยังหันกับหลังหันกลับมาแล้วมองสถานที่ที่ท่านเคยอยู่ที่ท่านบำเพ็ญตลอดทั้งทางจงกรมแล้วทำให้ดูมันหนักเป็นอะไรอยู่ในนี้พูดไม่ถูกท่านว่าเรายอมรับเลยว่าพูดไม่ถูกก็ช่างเถอะว่างั้นเลยต้องเข้าใจทันทีว่างั้นเลยพูดง่ายๆนะพูดมันเป็นอะไรถ้าแบบโลกเขาก็เรียกว่าอารีอะไรอะไรอะไรอาวรแต่เรามันก็ไม่มีอย่างนั้นท่านว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรที่พูดไม่ถูกอันหนึ่งนั่นอะว่านะคือถ้าเราแยกมาพูดจะดาบแบบโลกนี้ก็คือว่าความเห็นบุญเห็นคุณถ้าถามที่เช่นนั้นท่านไปได้ของวิเศษวิโสทำวิเศษวิโสขึ้นมาในจุดนั้นจุดนั้นจึงเด่นมากที่สุดในใจท่านคุณยังไงเหมือนอย่างต้นโพเป็นที่เด่นคู่เคียงศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นเองนะมันพูดซึ้งมากนะเราพอได้ยินกันเข้ากันนะครับมันซึ้งที่นี่ก็พวกอาหารการฉันทั้งหลายเนี่ยที่เอามาเนี่ยมันมีของเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องเขามีพวกผักพวกอะไรอะไรพอจับป้าตรงนี้มันจะวิ่งย้อนหลังไปนู่นเลยกลับมาเห็นบุญเห็นคุณของหลัง
เราปฏิบัติพอได้ลืมหูลืมตามันมีบ้างมีตั้งแต่สิ่งอยู่นี้เท่านั้นวางนี่นะผักมันถ้ามีพริกกับจิ้มน้ำพริกไงไม่รู้มันอร่อยจริงๆพอไปอยู่ในที่ดัดสันดานนี่มันจะไม่อร่อยยังไงกินก็ไม่กินได้มากนี่เพราะมันไม่มีมากข้าวอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเราหาดัดเราเองว่ะให้ชาวบ้านเขาดัดช่วยสิเจ้าของมันไม่เป็นท่ามีมากกินมากว่าไงมันไม่เป็นท่างานสิมีมากกินมากกินมากขี้เกียจมากนอนก็มากภาวนาไม่ดีท่านมีน้อยๆฉันน้อยๆงั้นตัวมันเบาเดินยังกลมนี่ตัวปลิวเลยนั่งนี่ก็แน่วมันเห็นได้ชัดมันไม่ลืมนี่นะบางทีมันจะเข้าเปล่านี่มันเข้าเปล่าเฉยมันจะฉันได้มากขนาดไหนเพียงเท่านี้มันก็ไม่จะไม่หมดหรือหนีเท่านี้แล้วก็ไอ้นั่งที่จริงความง่วงมันไม่เห็นมีอ๋อความง่วงมันเป็นเพราะกลับเนี่ยมันไม่เป็นเพราะข้าวนะเนี่ยมันก็ไม่รู้นะฉันเข้าเปล่าแล้วเดินจงกรมมันก็ตัวเบานั่งสมาธินี่มันก็เป็นเหมือนหัวต่อขึ้นแน่วมันไม่สับสงบงกงันอะไรเลยถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็แน่วในสมาธิถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็ท่องตัวหนังนั่นมันได้ทั้งนั้นนี่นะนี่มันช่วยท่านนี่ท่านว่าอาหารสัพพายะเราจะหมายอะไรอาหารสัพพายะพวกผัดพวกมันอย่างอาหารอย่างนี้ดีเนี่ยนี่สัพพายะสัพพายะจะดังครอกครอกบนหมอนเลยอย่างนั้นเราลองดูสิยิ่งพวกผัดมันมากๆนี่เราสิมีแต่ความง่วงมันได้สังเกตในงานที่ผู้ปฏิบัติไม่งั้นไม่เข้าใจในการปฏิบัติอาหารสัพพายะอย่างนี้แหละมันคือหนุนทางด้านภาวนาถ้าขันก็พอเป็นพอไปแล้วจะเอาอะไรกับมันอีกเนี่ยน่าจะก้าวทางสมาธิไม่ว่าจะทางปัญญามันคล่องตัวเลยนี่แต่ว่ามันเสริมอาหารนี่เสริมพวกผักมันอยู่ในป่าในเขาเยอะบางทีก็พวกน้ำซับน้ำซึมมีผักอะไรเขาเรียกอะไรผักอะไรที่เราเคยมาฉันนี่นะผักบุ้งโหระพาเราเคยอะไรแกงนี่ก็พวกอันนั้นแกงหน่อไม้กันยังเป็นอีกอย่างแต่แกงหน่อเนี่ยหน่อไม่ปล่อยแข็งแข็งเอาไว้ขอเขาแกงไม้ฉันมันแข็งแข็งแต่สีมันเหมือนกับมันจะอะไรมันจะไม่จืดแกงไม่จืดมันก็เหม็นเป็นนะมันก็ดีธรรมดาแต่เดี๋ยวมันมีแข็งแข็งฉันพอนั่นแล้วเท่านั้นแหละแล้วมันก็ไม่กังวลกับอาหารการกินเลยนอกจากทำที่เป็นความมุ่งมั่นอยู่แล้วเท่านั้นหมุนติ้วเราจึงกล้าพูดได้ว่าปฏิปทาเราคนอาภัพวาสนาเป็นปฏิปทาอดอยากขาดแคลนกินเป็นไปได้นะพอถูพอแถวนะถ้าสมบูรณ์ผู้ผลไม่เป็นทางจริงนะผมเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องเดินดัดกันอยู่ตลอดเวลายิ่งถ้าขันมันกำลังดีดแต่ก่อนโอ้ยต้องเลยบีบกันบังคับพนงแม่มันกินมากไม่ให้กินมากไม่ให้กินมากอย่างนั้นน่ะบีบลงไปบีบลงไปมันไม่ภาวนาไม่เป็นท่านอกจากนั้นมันยังเฉพาะอย่างยิ่งราคะนะ